สั่งโปรไฟล์มินพิชยา CCO บริษัทดังรวยไม่ธรรมดานางเอกสาวมินพิชยาวัฒนามนตรีเป็นที่รู้จักในวงการบันเทิงในปี2022มินได้เข้ารับตำแหน่ง CCO ของบริษัทที่มีชื่อเสียงมินพิชยาวัฒนามนตรีมีชีวิตครอบครัวที่น่าสนใจโดยครอบครัวของเธอประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้เป็นตัวแทนจำหน่ายวัสดุก่อสร้างครบวงจรรายใหญ่ในจังหวัดขอนแก่นซึ่งทำให้เธอมีพื้นฐานความรู้และความเข้าใจในด้านธุรกิจมาตั้งแต่เล็กเส้นทางในวงการบันเทิงของมินเริ่มต้นขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2549เมื่อเธอเข้าร่วมการประกวดมิสทีนไทยแลนด์2006และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งพร้อมกับรางวัลขวัญใจสื่อมวลชนและมิสไอโมบายนี่เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เธอได้เข้าสู่วงการบันเทิงอย่างจริงจัง